ณิตศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวของมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาเป็นเรื่องเรียนเป็นเรื่องตีกันแทนถึงข้อไหนแล้ววันนี้คนขันเยอะจะขึ้นเนื้อหายากเลยพิสูจน์เสร็จตอนนี้ทำไปเรื่อยๆนะตรงนี้ทำไปเรื่อยๆเราทำถึงตาแฉกแล้วใช่ไหมตาแฉกแล้วฟันผุเพราะเจ็บอ่ะทำยังเพราะเจ็บหน้า23ทำยังแล้วเขา8ยังไม่ทำถามดูเขา8 2 3 4 5 เขา8หน้า24จ้ะเขา8หน้า24มีนักเรียนแผนก80คนข้อ8นะครับมีประมาณ18คนเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย1ภาษาคือภาษาจีนหรือญี่ปุ่นคำว่า80คนนี้เรียนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย1ภาษาแปลว่าใน80คนต้องอยู่ข้างในหมดเลยนะครับข้างนอกไม่มีเพราะทุกคนต้องเรียนอย่างน้อย1ภาษาทุกคนต้องเรียนอย่างน้อย1ภาษาปรากฏว่ามีผู้ไม่เรียนภาษาจีนปรากฏว่ามีผู้ไม่เรียนภาษาจีนมีจำนวนน้อยกว่าผู้ไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นให้ตรงนี้เป็นจีนตรงนี้ญี่ปุ่นภาษาดูดีๆมีคนที่ไม่เรียนภาษาจีนไม่เรียนภาษาจีนภาษาจีนไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่เรียนภาษาจีนเท่ากับ x ไม่เรียนภาษาจีนเท่ากับ x ไม่เรียนภาษาจีนมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่ไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่เรียนภาษาญี่ปุ่น10คนถูกไหมมีจำนวนน้อยกว่าผู้ไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นผู้ไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นคือตรงนี้น้อยกว่า10คนแต่มีผู้เลือกเรียนแต่มีผู้เลือกเรียนทั้ง2ภาษา30คนถูกไหมเรียนทั้ง2ภาษา30คนก็ทั้งหมดรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่ x บวก10บวก30บวก x ต้องเท่ากับเท่าไหร่80เลยนะครับเพราะว่าทุกคนต้องเลือกเรียนอย่างน้อย1ภาษาเพราะข้างนอกจะไม่มีใครเลยคนที่เรียนต้องอยู่ข้างในหมดเพราะทั้ง80คนต้องเรียนจีนหรือญี่ปุ่นทั้งหมดเลย เป็น 2x ตอนนี้เป็น40ใช่ไหมย้ายไปทางล่าง x เท่ากับ20เห็นหรือถามว่าผู้เรียนภาษาจีนเพียงอย่างเดียวกี่คนภาษาจีนเพียงอย่างเดียวก็เป็น30คนผู้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว20คนใครถูกมากข้อแรกนี้อาจใช้ภาษาให้ดีๆมันก็จะไม่มีอะไรนะฮะอ่านโจทย์ดีๆน้องต้องแปลประทัดดีต่อ9ข้อ9ข้อ9นี่แหละครับข้อ9ข้อ9บนในการสอบถามชาวบ้านตำบลโนนสว่างจำนวน100ครัวเรือนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดมีพัดลมและวิทยุปรากฏว่ามีครอบครัวที่ใช้พัดลมหรือวิทยุพัดลมหรือวิทยุเขาใช้คำว่าหรือนะ A unit Bเท่ากับ85ครัวเรือนเราเดาออกทันทีว่าข้างนอกต้องมีไม่ใช้เลยมีกี่ครัวเรือน15ครัวเรือนทั้งหมดกี่ครัวเรือน100ครัวเรือนพัดลมหรือวิทยุก็คือข้างในใช่ไหมครับ85ครัวเรือนข้างนอกต้องเหลือ15ทันทีนะไม่มีพัดลมใช้40ครัวเรือนไม่มีพัดลมใช้คืออยู่ข้างนอกพัดลม40ครัวเรือนก็แปลว่าพัดลมกี่ครัวเรือน60ใช่ไหมเขาบอกว่า A ดับเท่าไหร่ครับ A ดับ40ครัวเรือนก็ A ก็ต้องเท่าไหร่เสมอ60เพราะว่า2อัน A ดับบวก A ต้องเป็นอะไรต้องเท่ากับ universe พอดีนะครับต้องเท่ากับอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเขาบอก40อยู่ข้างนอก40แล้วก็ทำให้เราเดาเลยไม่เท่าอย่างเรานะอยู่ข้างนอกเนี่ย40อยู่ข้างนอก40อยู่ข้างนอกวงกลมเล็กๆนี้40ตรงนี้15ตรงนี้เราเดาได้ไหมเท่าไหร่ก็ต้อง25ใช่ไหม
้างนอกเนี่ย15ตรงนี้ก็ต้องมีเท่าไหร่15 25มันถึงเป็น40ได้โอเคเพราะเราทำให้เราเดาว่า A เป็น60อยู่แล้วเรามีปัญหาเขาบอกอะไรอีกเขาพี่เดาได้อีกนะเดาจะไม่ต้องอ่านโจทย์ต่อเดาอีกว่า A union B เท่าไหร่ A union B เดาได้ไหมตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยอ้าว A union มันต้องเดาเดารู้แล้วนี่หว่ากูก็บ้าแล้วรู้แล้วตรงนี้เป็นไม่มีวิทยุใช้55ไม่อยู่นอกวิทยุนี่55อยู่ข้างนอกวิทยุอยู่ข้างนอกวิทยุนี่55ตรงนี้กินไปแล้วเท่าไหร่25 15เหลือเท่าไหร่40ไหมตรงนี้เดาได้ไหมว่า40ถูกไหมครับอยู่ข้างนอกนี้อยู่ข้างนอกเขาบอกอยู่ข้างนอก55ตรงนี้มันกินพื้นที่ไป15ตรงนี้ก็ต้องเหลือ40โอเคติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าตรงกลางเราก็เดาได้ว่ามีกี่คนเนี่ยทั้งหมดกรอบนี้ต้องเป็นเท่าไหร่85ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น85ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับ15ช่องนี้15กับ25เป็น40 40เป็น40เป็น80ไม่ใช่ต้องเป็นเท่าไหร่ตรงนี้20เก่งมากเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่า A เป็น60กูก็โง่อีกแล้วเพราะตรงนี้ต้องเป็น40ตรงนี้ต้องเป็น20เพราะฉะนั้นเขาถามหาอะไรนะครับอยากทราบว่ามีครอบครัวที่ใช้ทั้งพัดลมและวิทยุพัดลมและวิทยุตอบ20A และ B เท่ากับ20เก่งมากสมที่เป็นนักก้าวตัวแทนประเทศไทย10โอลิมปิกที่จีนเดี๋ยวลืมทองน้องแชมป์ชนะเขานะความหวังหมู่บ้านจีนเขาเป็นเจ้าภาพเพราะนั้นเขาจะแข็งแรงมากเรื่องยกน้ำหนักทำไมวันนี้พี่อยากพูดถึงนักก้าวเพราะว่าเมื่อเช้าโดนนักก้าวตกมานะครับว่าไหนเราออกจากบ้านเล็กน้อยโดยผลการสอบเพียง3วิชา3วิชาก็ใช้วงกลมช่อง7สีเป็นมาตรฐานมีแมทมีไทยมีอังกฤษแบบอังกฤษสอบตกทั้ง3ทั้ง3วิชาถ้าเราให้ข้างในเป็นสอบผ่านสอบตกมี2คนคือไม่ผ่านวิชาใดเลย2คนมีนักเรียนสอบคณิตศาสตร์ได้แต่ตกภาษาอังกฤษแปลว่าไงดูนะครับดูการรายงานตรงนี้มีนักเรียนสอบคณิตศาสตร์ได้คณิตศาสตร์คือตรงนี้นะคณิตศาสตร์แต่ตกภาษาอังกฤษก็คือเอาภาษาอังกฤษออกตรงนี้ไหมเนี่ยคณิตศาสตร์นี่คือคณิตศาสตร์และตกภาษาอังกฤษออกภาษาอังกฤษออกไม่ผ่านอังกฤษเท่าไหร่เขาบอก20คนเห็นไหมเข้าใจเนาะเขาบอกเลยเรียนวิสอบมีนักเรียนสอบไทยได้แต่ตกคณิตศาสตร์สอบไทยสอบไทยอยู่ตรงนี้นะสอบไทยตรงนี้แต่ตกคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เอาคณิตศาสตร์ออกไปกี่คน14คนสอบไทยได้แต่ตกคณิตศาสตร์ถ้าไทยเอาภาษาคณิตศาสตร์แควออกเหลือแค่นี้สอบอังกฤษได้แต่ตกไทยสอบอังกฤษได้แต่ตกไทยนะสอบอังกฤษได้แต่ตกไทยเอาอังกฤษไว้แต่ไทยคว้าออกไม่ออกเนี่ยสอบอังกฤษได้นะสอบอังกฤษคือตรงเนี้ยไม่เอาไทยตรงนี้เท่าไหร่16คนเราจะทำให้เรารู้ว่าตรงนี้กี่คนล่ะตรงนี้มันกินพื้นที่ไปแล้วใช่ไหม20ตรงนี้กินพื้นที่ไปแล้วเท่าไหร่16ตรงนี้กินพื้นที่ไปแล้ว14เป็นรวมเป็น30เป็น50ตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ8ไหมเหลือ8จะครบ60พอดีใช่ป่ะถูกไหมส่วนนี้14มันไม่ได้มีตรงไหนซ้ำกันนะครับตรงนี้16นะตรงนี้20มันไม่ซ้ำกันเลยทั้งหมดมัน60ไม่ผ่านเลยดี2มันก็เหลือ58 58ตัวนี้กินไปแล้ว50ตรงกลางก็ต้องเป็นเท่าไหร่ผ่านทั้ง3วิชา18คนนะ
มีนักเรียนที่ตกคณิตศาสตร์มีนักเรียนที่ตกคณิตศาสตร์18คนตกคณิตศาสตร์18คนตกคณิตศาสตร์18คนเขาบอกนะมีนักเรียนที่ตกคณิตศาสตร์18คนแสดงว่าผ่านคณิตศาสตร์กี่คนผ่านคณิตศาสตร์กี่คนเขาบอกว่านักเรียนที่สอบคณิตศาสตร์ตกก็คือ M แดดเท่ากับเท่าไหร่18เพราะฉะนั้น M เท่าไหร่ M ก็คือเท่าไหร่42 M มัน42เราเดาได้ไหม42ตรงนี้มันก็จะเหลือตรงนี้ตรงนี้8นะตรงนี้ทั้งหมดมัน20ใช่ไหมครับดูนี้นะตรงนี้มัน20ตรงนี้8ตรงนี้เหลือเท่าไหร่นี่ช่องนี้เหลือเท่าไหร่ช่องเล็กๆตรงนี้นี่42มัน28 28ลบออกเหลือถูกไหมเอา20ตั้งลบด้วยถูกไหมครับเราจะหาตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้เหรอทำไมถึงได้อ่ะ M ทั้งหมดมัน M ทั้งหมดมัน40 42ใช่ไหม42ทั้งหมดเนี่ย42ทั้งหมดได้42ตรงนี้กินไปแล้ว8ตรงนี้กินไป20เอา8 20ลบออกมันคือช่องนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่4 14ช่องนี้14นะช่องนี้เหลือ14ช่องนี้14ช่องนี้14ตรงนี้มัน16ตรงนี้มัน16ตรงนี้14ตรงนี้เหลืออะไรช่องนี้ก็จะเหลือ2ไล่ช่องนี้ได้ไหมทั้งหมดแบบมัน42ตรงนี้ก็เป็นแสดงว่าตรงนี้มีไม่มีนี่เราจะบอกตรงนี้ยังไม่บอกตรงนี้ได้ไหมนี่ยังบอกไม่ได้เนาะจนบอกแล้วพี่บอกได้ยังนักเรียนที่สอบได้3วิชาตอบ8 3วิชาสอบได้ไทยแมทอังกฤษ2คำถามที่2ถามว่าสอบได้ภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวเนี่ยภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียว2คน3จำนวนนักเรียนที่สอบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้เขาถามหาตรงนี้ด้วยภาษาอังกฤษอ้าวภาษาอังกฤษเท่าไหร่ตรงนี้ดิเนาะเท่าไหร่ล่ะคิดสิตรงนี้ตรงนี้ครบหรือยังเนี่ยครบ50เท่าไหร่แล้วตอนนี้ครบ58หรือยัง10 38 58ไทยและหรืออังกฤษแต่ตกคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สอบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษหรืออะไรแต่ตกคณิตศาสตร์ตรวจถามหาช่องนี้นะครับช่องนี้นี่ตรวจถามหาช่องนี้กี่คนเขียนกันนะที เอาหมดครบไหมดูเช็คอีกรอบหนึ่งสามวิชามี2คนสอบได้คณิตศาสตร์แต่ตกภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แต่ตกภาษาอังกฤษมี20คนตรงไหนทั้งหมดนะ
ตรงไหนบรรทัดไหนนักเรียนที่สอบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวหรือแต่ตกคณิตศาสตร์หรืออ๋อ